มันมีถามมาว่าแล้วอาบน้ำกับท่านพี่อย่างเงี้ยฮะเราไม่ได้มีความรู้สึกกับทางโลกกายสังขารก็คือกายสังขารไปดูหนังในนั้นไหมไม่ได้คิดอะไรกายก็คือกายนะคะเพราะจิตของเรามันไม่ได้ผูกกับเรื่องรักโลกกดลงแล้วก็คือไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีก็อยู่แบบเป็นธรรมไงเจ้าถ้าหากอยู่กันแบบไม่ได้คิดอะไรใช่จากกรณีเรื่องราวของนางสาวโสวรีทองอินอายุ37ปีที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์น้องหญิงพร้อมกับอาจารย์ชายและพี่โดมได้ก่อตั้งสำนักคลื่นพลังบุญพระพุทธเจ้า5พระองค์เปิดรับรักษาผู้ป่วยที่แดนธรรมสุขขาวดีบ้านโนนตาแสงหมู่6ตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก่อนตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานีได้นำหมายศาลอาญามีนบุรีเข้าจับกุมน้องหญิงและส่งตัวไปดำเนินคดีที่สน.โคครามเมื่อวันที่18พฤษภาคมต่อมาได้ประกันตัวและไปออกรายการทีวีต่างๆได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเป็นวงกว้างด้านชาวเน็ตได้ขุดและแชร์ประวัติน้องหญิงก่อนจะมาเปิดสำนักคลื่นพลังบุญเผยว่าน้องหญิงเป็นนักธุรกิจสวยแซ่บมาก่อนโดยในปี63ได้รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมของดาราวาไรตี้อวอร์ดครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นพูดจาฉะฉานต่างจากปัจจุบันที่พูดเจ้าขาเจ้าขาโดยเจ้าตัวเคยเล่าว่าจบปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมก่อนมาทำงานที่บริษัทชื่อดังเป็นนักวิจัยและพัฒนาจบได้เพราะทุนแผ่นดินไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ชีวิตทางโลกจนกระทั่งยานเปิดน้องหญิงเคยถูกจับเมื่อปี61ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการทำธุรกิจไม่เกี่ยวกับการใช้พลังบุญรักษาคนต่อมาโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปที่อาจารย์น้องหญิงได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการดังเรื่องการอาบน้ำรวมกับท่านพี่ในห้องน้ำว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความรู้สึกทางโลกกายสังขารก็คือกายสังขารไม่ได้คิดอะไรกายก็คือกายเพราะจิตของเราไม่ได้ผูกอยู่กับเรื่องรักโลภโกรธหลงไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่แบบเป็นธรรมก็เราอยู่แบบว่าบอดี้ก็คือบอดี้กายของมนุษย์แต่เราอยู่โดยสัญญาณชีพเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อยู่เป็นหยินเป็นหยางเป็นพี่เป็นน้องดูแลกันเราไม่ได้คิดถึงจุดตรงนั้นมันเกิดสิ่งที่ทุกคนคิดแล้วล่าสุดทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือด่วนที่สุดสั่งเจ้าของสถานที่แดนธรรมสุขขาวดีขอให้หยุดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไปนับแต่วันที่ได้รับหนังสือซึ่งปรากฏว่าไม่พบน้องหญิงหรือนางสาวโสวรีทองอินอาจารย์ชายและพี่โดมและลูกศิษย์ภายในแดนสุขขาวดีส่วนบริเวณโรงเรือนที่ใช้สำหรับทำกิจกรรมรักษาผู้ป่วย3โรงเรือนซึ่งสร้างโดยไม้ไผ่มุงหญ้าแฝกเป็นโรงลงทะเบียนอบรมและโรงรักษาสภาพสิ่งของยังวางอยู่ที่เดิมด้านพระกิตติเดชบุญเต็มอายุ25ปีเล่าว่าตนและพระอีกรูปเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมามาจำพรรษาอยู่ได้2ปีแล้วตั้งแต่น้องหญิงอาจารย์ชายและพี่โดมพร้อมคณะเดินทางไปออกรายการทีวีที่กรุงเทพก็ยังไม่ได้เดินทางกลับมาที่แดนธรรมสุขขาวดีเลยส่วนเรื่องสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีมีหนังสือแจ้งให้หยุดการรักษานั้นพระและโยมที่อยู่ที่นี่ยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าวมาแล้วครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนน้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านนะครับของแท้แน่นอนดั้งเดิมโอ้โหสุดยอดความอร่อยเลยครับคุณผู้ชมครับผมไปหามาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเนี่ยฮะของแท้จากมันเป็นสูตรเมืองน่านนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรไม่ใส่มะแขวนหลายคนไม่ชอบมะแขวนนะกล่องนึงเนี่ยนะครับน้ำหนัก80กรัมขายแค่เพียง79บาทเท่านั้นนะครับขาย79บาทนะ80กรัมเนี่ยสวยๆเลยคุณผู้ชมครับสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่อง Easy ยุคนเพจ Normal ยุคน Easy New Online นะครับสอบถามทีมงานเนี่ยรสชาติจัดจ้านกำลังกินเลยไม่เผ็ดมากนะครับผมย้ำนะเป็นสูตรเมืองน่านสูตรโบราณสูตรจากต้นตระกูลนะครับกล่องละแค่เพียง79บาทนะครับน้ำหนัก80กรัมนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็เน้นสินค้าชุมชนช่วยอุดหนุนสนับสนุนชุมชนเป็นทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถูกมากนะครับ
ราคาแค่เพียง79บาทเท่านั้นกำลังกินกำลังดีเลยนะครับก็แพ็คเกจจิ้งชุดนี้นะฮะจะทำเป็นอย่างดีเห็นไหมฮะนะมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับพกพาไปรับประทานเอาไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสูตรจากผู้เฒ่าผู้แก่เลยนะครับที่เอามาค้นหาแล้วก็เอามาผลิตแล้วก็เอามานำเสนอกับคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนสินค้าของยุคคนของชุมชนนะครับ79บาทนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับด้านล่างก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่พิมพ์ว่าสนใจลิงก์ไลน์ก็มีกดเข้าไปสอบถามกับทางทีมงานได้เลยหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความสอบถามหรือคอมเมนต์ลิงก์ไลน์เนี่ยส่งมาได้หมดครับชุดละแค่เพียง79บาทเท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับหากคุณผู้ชมสนใจแล้วก็จะสั่งซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อของเราซึ่งขายมาแล้วเนี่ยหลายเดือนนะครับอย่างปลาสลิดทอดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้1ชุดมี4ตัวนะครับตัวกำลังพอดีทานส่งตรงนำเข้ามาจากอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นน้ำหนักก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ200กว่าถึง300กรัมนะครับคุณผู้ชมครับ4ตัวเน้นๆทอดสดใหม่ส่งถึงคุณผู้ชมมีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือว่าเข้าไปพูดคุยในลิงก์ไลน์นะครับจะสั่งซื้อทั้งปลาสลิดแล้วก็น้ำพริกกากหมูพร้อมกันไปเลยเนี่ยนะครับก็จะเซฟค่าจัดส่งไปทีเดียวเลยครับมันก็จะเรียบร้อยดีหรือไม่คุณผู้ชมก็อยากกินไส้กรอกไหมฮะอันนี้สูตรของยุคคนเลยนะครับสูตรของยุคคนกับทีมงาน1ชุด199บาทก็จะมีขนาดตั้งแต่8ถึง10ลูกน้ำหนักเน้นๆเลยนะครับ400กรัมแต่ว่าไส้กรอกของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเมื่อได้ไปเนี่ยเอาไปเวฟเอาไปทอดเอาไปนึ่งกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันยังดิบอยู่แต่ถ้าเป็นปลาสลิดก่อนหน้านี้เนี่ยสุกแล้วนะครับสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่าในลิงก์ไลน์กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยหรือกล่องข้อความครับเพจ Easy ยุคคนเพจ Normal ยุคคนเพจ Easy New Online ได้ทั้งนั้นเลยนะครับจะสั่งซื้อตั้งแต่น้ำพริกกากหมูใช่ไหมน้ำพริกกากหมู79จะมาถึงปลาสลิดทอด169ไส้กรอกอีก199แล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูแผ่นครับหมูแผ่นนี่จากนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับผมเนี่ยจะไปเฟ้นหาสินค้าชุมชนตามสถานที่ต่างๆที่ดีที่มีคุณภาพเป็นการส่งเสริมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามจุดยืนของสื่อแบบ Easy New Easy ยุคคนนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านช่วยเหลือชุมชนนะครับหมูแผ่นหนัก100กรัมราคาแค่เพียง99บาทเท่านั้นนะครับ99บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือในกล่องข้อความเพจ Easy ยุคคนเพจ Normal ยุคคนได้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะก็สั่งเข้ามาเป็นชุดใหญ่เลยก็ได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบสามารถสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านได้หลายพื้นที่นะครับไล่ตั้งแต่น้ำพริกกากหมูสูตรเมืองน่านปลาสลิดทอดจากบ่อที่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงไส้กรอกสูตรยุคคนแล้วก็หมูแผ่นที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ